ครับเข้ามาช่วงที่2ของช่อง5ผ่าข่าวเที่ยงเราได้เห็นไปแล้วนะครับว่าโอมิครอนแนวโน้มในปี2565เป็นอย่างไรในมุมมองของแพทย์แต่แน่นอนครับความต้องระมัดระวังตัวยังคงต้องมีอยู่อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมเราไม่สามารถที่จะคาดหรือคิดได้จริงๆว่าอีก10วันอีก15วันหรืออีก1เดือนโอมิครอนที่ว่ามันไม่ร้ายเนี่ยมันจะพัฒนาไปอย่างอื่นไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเองทางด้านของคณะรัฐมนตรีทางด้านของหน่วยงานราชการรวมไปถึงเอกชนเองเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะค่ะเปิดงานมาวันแรกเนี่ยสถานที่ราชการอย่างที่บอกถ้าใครไปติดต่อศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก็จะเห็นแล้วว่าจะต้องมีการตรวจ ATK จะต้องมีการแสดงผลการฉีดวัคซีนทางด้านของคณะรัฐมนตรีเองก็เช่นกันใช่ไหมครับคุณสลินาวันนี้ประชุมครม.วันแรกของปี2565นะคะแต่ว่าเป็นการประชุมแบบออนไลน์นะคะใช้ระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ค่ะในการประชุมเนี่ยนายกเห็นว่าจะประเมินการระบาดของโอมิครอนหลังเทศกาลปีใหม่ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการพิจารณาเรื่องการเลื่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบ Test and Go ที่จะสิ้นสุดในวันนี้แหละวันที่4มกราคมอาจจะออกไปเลื่อนไปจนถึงวันที่31มกราคมปีนี้ตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ได้เขามีการเสนอสบคมาก่อนหน้านี้นะคะขณะเดียวกันค่ะการแถลงข่าวผลประชุมคณะรัฐมนตรีสื่อมวลชนประจำทำเนียบเนี่ยเขาได้รับแจ้งว่าจะไม่มีการแถลงแต่ทีนี้จะส่งเป็นข่าวแจกทางช่องทางไลน์แทนนะคะครับส่วนถ้าใครที่ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะตกลงแล้ว Test and Go จะเอาอย่างไรสิ้นสุด4มกราคมจะไปถึง31ไหมแล้วในระหว่างนี้เป็นยังไงเนี่ยทางด้านของคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าใครที่เดินทางในระบบ Test and Go ที่ยังคงค้างอยู่ในระบบถ้าต้องการใช้สิทธิ์ตามที่ลงทะเบียนก็จะต้องเดินทางเข้ามาภายในวันที่10มกราคม2565อันนี้เหมือนเดิมอันนี้ยังเหมือนเดิมนะหลังจากนั้นถ้าจะต้องการเข้ามาประเทศไทยก็ยังต้องใช้ระบบแซนด์บ็อกซ์ที่ภูเก็ตหรือผ่านระบบควอรันทีนเท่านั้นและนายกรัฐมนตรีก็ยังขอให้ประชาชนทุกคนร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขที่สบคและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะอันนี้เป็นภาพของคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีไปดูที่สภากันบ้างนะคะที่สภาในคุณอนันต์ผลอำนวยส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็บอกว่าจากการที่คุณชวนหลีกภัยท่านประธานสภาเนี่ยมีคำสั่งงดประชุมสภาในวันที่5แล้วก็วันที่6มกราคมนี้นะคะรวมถึงสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ออกคำสั่งให้ข้าราชการนั้น work from home แบบเต็มรูปแบบเลยค่ะตั้งแต่วันที่1ถึง9มกราคมตัวเองเนี่ยในนามของประธานกรรมการสภาก็หารือกับเลขาธิการสภาคือคุณพรพิษเพชรเจริญนะคะประสานและขอความร่วมมือไปยังกรรมการชุดต่างๆให้งดประชุมในสัปดาห์นี้สอดรับกับมาตรการของสภานะคะแต่ทีนี้ถ้าว่าคณะกรรมการใดเนี่ยอาจจะมีเรื่องเร่งด่วนอยากจะดำเนินการประชุมก็ทำได้นะคะผ่านระบบออนไลน์เขามีการเตรียมอุปกรณ์ในการดำเนินการประชุมผ่านออนไลน์เกือบ50ชุดที่จะรองรับเอาไว้ด้วยค่ะฮะและถ้าข้ามไปดูในฝั่งของเอกชนนะครับถ้าเราไปฟังคุณยนต์โภคทรัพย์ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยก็บอกไว้น่าฟังนะคือผมถือว่าเป็นการบอกที่เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้คุณยนต์บอกว่าอย่างนี้ครับว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมใจร่วมมือและร่วมผลักดันอย่างพร้อมเพรียงในการควบคุมการแพร่ระบาดในครั้งนี้บวกกับการที่ประชาชนทุกคนมีวินัยและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขถึงแม้ว่าเอาล่ะมันอาจจะเป็นไปได้ที่ผู้ติดเชื้อจะขึ้นไปถึง 30,000 คนต่อวันตามที่คาดการไว้แต่พวกเราน่าจะผ่านความท้าทายนี้ไปได้ไม่ยากเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวจากวิกฤตเราทุกคนต้องร่วมผลักดันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่วิกฤตอีกครั้งหนึ่งเราไม่สามารถกลับมาเจอบาดแผลที่จะซ้ำตรงที่เดิมได้อีกแล้วแล้วนอกจากนั้นเองนะครับทางด้านของสมาคมผู้ค้าปลีกไทยก็มีข้อเสนอแนะไปถึงรัฐบาลด้วยอย่างเช่นนะครับคุณผู้ชมครับรัฐต้องมีมาตรการเชิงรุกสำหรับพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ถ้ามันมีการระบาดเกิดขึ้นขอความกรุณาอย่าล็อกดาวน์ทั้งหมดไปปิดเฉพาะพื้นที่ที่เป็นคลัสเตอร์เท่านั้นรวมไปถึงเรื่องของการยกระดับเตรียมพร้อมของระบบสาธารณสุขเร่งกระจายวัคซีนไม่ว่าจะผ่านโรงพยาบาลเอกชนหรือส่วนที่รัฐบาลจัดหาเสริมชุดตรวจ ATK เตรียมยารักษาโควิดให้พร้อมสำรองเตียงสำหรับผู้ป่วยหนักแล้วก็มาถึงวงจรด้านเศรษฐกิจก็คือให้รัฐอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการกระตุ้นต่าง
ช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนลดค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นแนวที่อยากจะเสนอให้กับภาครัฐในการต่อสู้กับโอมิครอนใช่ค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้เสนออย่างเดียวเพราะว่าในสมาคมเขาเองและภาคีเครือข่ายเนี่ยเขามี5แนวทางที่เขายึดถือปฏิบัติเอาไว้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเลยนะคะนั่นก็คือการสนับสนุนจุดฉีดวัคซีนทั่วประเทศยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขนะคะแล้วก็ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยคือเขาจะช่วยเร่งผลักดัน SME เนี่ยให้เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Digital Supply Chain Finance นะคะร่วมกับสมาคมธนาคารไทยแล้วก็มีการลดเครดิตเทอมให้สั้นลงด้วยมีการตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเร่งการลงทุนทั้งภาคค้าปลีกและบริการซึ่งยังคงแผนการลงทุนเอาไว้และขยายสาขาต่อเนื่องเลยค่ะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นมุมทั้งภาคเอกชนทั้งรัฐทั้งหน่วยงานของรัฐเนี่ยที่กำลังร่วมมือร่วมใจกันถ้าจะว่ากันไปจริงๆเนี่ยถ้าฟังจากท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยคุณอนุทินได้พูดเอาไว้น่าคิดบอกว่าก่อนที่จะถึงเทศกาลปีใหม่คนไทยเนี่ยคุมสถานการณ์ได้อยู่อย่างดีพอสมควรใช่ค่ะแต่ว่าช่วงระหว่าง15วันหรือ10วันในช่วงเทศกาลเนี่ยเราจะพบเห็นคลัสเตอร์หนึ่งซึ่งละเลยมากๆคลัสเตอร์ไหนรู้ไหมครับคุณสลินาคุณอนุทินบอกว่าผับบาร์ที่แปลงร่างมาเป็นร้านอาหารแล้วคุณดำเนินกิจการแบบผับบาร์แต่คุณจำแรงร่างมาเป็นร้านอาหารนั่นแหละแล้วคนเข้าไปดื่มกินกันเนี่ยมีการปล่อยประละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่สาธารณสุขและสบคได้พูดคุยกันไว้จุดนี้แหละที่จะเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆที่ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงเกิดจากความไม่รับผิดชอบสังคมนะครับและอาจจะทำให้คุณจะต้องถอยหลังเดินกลับไปสู่จุดที่คุณบอกว่าลำบากเพราะถูกปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่าถ้าจำได้เนี่ยก็ช่วงปีที่แล้วประมาณก่อนเมษานะคะก็นี่แหละผับบาร์ทองหล่อเหมือนกันครับนะฮะจำได้ครับเฮียครับทองหล่อคลัสเตอร์ยังฝันร้ายมาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเป็นอย่างนั้นก็รับผิดชอบกันนะคุณอนุทินก็บอกอย่างนั้นเอาล่ะทีนี้มาถึงอีกเรื่องหนึ่งภารกิจประเทศไทยเมื่อวานนี้เราได้รับใช้ไปแล้วนะครับว่าทางด้านของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าภารกิจที่ทำไปแล้วเมื่อปี2564มี1 2 3 4 5 6 7 8เลยทำไปอะไรบ้างส่วนปี2565จะเป็นปีแห่งการแก้หนี้สินให้กับคนไทยค่ะแล้วเน้นไปที่2กลุ่มด้วยจริงๆอ่ะท่านนายกอ่ะมาทุกกลุ่มอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ขายกลุ่มประชาชนกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยกลุ่มบริษัทกลุ่มอะไรต่างๆค่ะแต่2กลุ่มที่ท่านนายกบอกเลยคือข้าราชการครูและข้าราชการตำรวจพอท่านนายกบอกปีนี้จะแก้หนี้ตำรวจกับปรากฏทันทีครับว่าทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็รายงานเลยว่าเมื่อปีที่แล้วเมื่อปลายปีเนี่ย29พฤศจิกายน2564เนี่ยทางด้านของพลตำรวจตรีสุรชัย7พี่น้องร่วมใจผู้บังคับการกองสวัสดิการสำนักงานกำลังพลเขาเคยมีบันทึกมาถึงท่านผบ.ตร.แล้วนะค่ะรายงานสถานการณ์การเป็นหนี้ของตำรวจเป็นยังไงมั่งคุณสลินนาคือถ้าไปดูภาพรวมเนี่ยนะคะย้อนไปกันยายนปี2564มีข้าราชการตำรวจทั้งสิ้น 219,551 รายนะคะแยกเป็นชั้นสัญญาบัตร 89,430 รายชั้นประทวน131,121 รายเป็นหนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเนี่ยนะคะเป็นหนี้กันอยู่ที่ 245,535 รายวงเงินหนี้สินค่ะท่านผู้ชม 203,217 ล้านบาททีนี้เหตุผลจำนวนคนกู้ทำไมมากกว่าจำนวนกำลังพลก็มีคำอธิบายแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าข้าราชการตำรวจบางรายเนี่ยเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ยังต้องผ่อนอยู่เลยค่ะแล้วแต่เดิมเนี่ยมีการเปิดโอกาสให้ข้าราชการตำรวจ1รายสามารถเป็นสมาชิกหลายสหกรณ์ส่วนข้อมูลหนี้สินกับสถาบันการเงินนะคะปรากฏว่าทางธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยมีตำรวจที่เป็นหนี้สินอยู่ประมาณ 37,197 รายมีวงเงินหนี้สินทั้งสิ้นนะคะ 28,129 ล้านบาทเศษค่ะไปดูที่ธนาคารออมสินมีผู้เป็นหนี้สินอยู่ 36,102 รายนะคะวงเงินหนี้สิน 21,140 ล้านบาทเศษและธนาคารกรุงไทยอันนี้จะเยอะสุดเลยมีผู้เป็นหนี้สินอยู่ที่ 58,936 รายวงเงินหนี้สิน 20,500 ล้านบาทเศษรวมยอดหนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะ
272,986 ล้านบาทเศษเลยทีเดียวนะคะครับทีนี้เขาก็มีการประชุมกันนะครับแล้วพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วเขาบอกว่าเห็นควรให้คณะทำงานคัดเลือกสหกรณ์ต้นแบบนำร่องในการแก้ไขปัญหารวมทั้งพิจารณาแหล่งเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับสหกรณ์ต้นแบบด้วยตอนนี้เขามีความคืบหน้ามาอย่างนี้ว่าวัตถุประสงค์และคุณสมบัติของสหกรณ์ต้นแบบ 1. ต้องเป็นสหกรณ์นำร่องในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้สมาชิกแล้วเอาหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดมาทดลองในการลดต้นทุนต่างๆ 2. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำและถ้าหากมีเงินเหลือเพียงพอในการช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัดตำรวจที่ขาดสภาพคล่องด้วยการให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ 3. เพื่อให้เป็นแหล่งออมเงินและส่งเสริมความมั่นคงทางด้านการเงินให้กับข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำทีนี้เขาก็เลยบอกว่าให้คณะทำงานของกองบัญชาการตำรวจเนี่ยภาค 1-9 ไปพิจารณาเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดที่มีศักยภาพและสมัครใจที่จะเป็นสหกรณ์ต้นแบบในการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับตำรวจและลูกจ้างประจำด้วยอันนี้ก็จะเห็นเป็นรูปธรรมเร็วกว่าเขาเพื่อนใช่ค่ะแค่1วันหลังจากนายกโพสต์เด้งเลย Facebookเด้งรับโอ้ยอย่าไปพูดเช่นนั้นเลยเอาเป็นว่ามีความพยายามในการแก้ไขหนี้มาโดยตลอดกันละกันจริงๆหนี้ของครูก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งที่น่าสนใจอันนั้นถ้าคิดจำนวนมูลเนี่ยผมเข้าใจว่าเยอะกว่าทางด้านฝั่งตำรวจสักประมาณ4 เท่านะฮะไปดูเรื่องของมาตรการที่ผ่านมาของปีที่แล้วกันบ้างนะคะเห็นว่าท่านนายกเองก็พอใจกับเสียงตอบรับมาตรการต่างๆที่ออกมาเมื่อปี2564ด้วยค่ะโครงการอย่างยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษและโครงการคนละครึ่งนี่ก็เป็นโครงการ4โครงการนะคะที่โดดเด่นเมื่อปีที่แล้วนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะมีรายงานจากคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีความยินดีกับกระแสตอบรับจากพี่น้องประชาชนที่ชื่นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพต่างๆที่รายงานท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะทีนี้มามองกันไปข้างหน้าตอนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยมีมาตรการช้อปดีมีคืนซึ่งเริ่มต้นไปแล้วตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ค่ะผู้ที่มีหน้าที่เสียเงินเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหนังสืออีบุ๊กและสินค้าโอท็อปนะคะก็ไปใช้จ่ายกันได้เนี่ยความตามจริงเนี่ยไม่เกิน 30,000 บาทใช้ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี2565ซึ่งจะมีการยื่นแบบและชำระภาษีในช่วงต้นปี2566นะคะส่วนคนละครึ่งเฟส3ที่สิ้นสุดโครงการไปเมื่อวันที่31ธันวาคมอันนี้เนี่ยต้องบอกข่าวดีเลยค่ะท่านผู้ชมคะสามารถไปใช้สิทธิ์โครงการช้อปดีมีคืนได้คือใครที่ใช้คนละครึ่งไปแล้วเนี่ยพอมาปีนี้ก็ใช้ช้อปดีมีคืนเริ่มตั้งแต่ต้นปีได้ต่อเนื่องต่อเนื่องใช่และครม.เนี่ยเห็นชอบคนละครึ่งเฟส4มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยแล้วนะคะคนละครึ่งเฟส4เนี่ยจะเริ่ม1มีนาคมถึง30เมษายนเบื้องต้นผู้ที่ได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส3ซึ่งมีอยู่ 27.98 ล้านรายต้องกดยืนยันนะคะอย่าลืมกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ส่วนใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนอันนี้สมัครผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com เหมือนที่เคยทำกันมาแต่ยังไงก็ตามค่ะจะต้องนำผลการดำเนินการโครงการมาตรการลดภาระค่าครองชีพทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะมาออกแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจต่อไปในอนาคตส่วนช้อปดีมีคืนนะคะเอาใครสนใจช้อปดีมีคืนสามารถใช้สิทธิ์มาตรการคนละครึ่งเฟส4ได้ด้วยนะคะไม่ทับซ้อนกันนะคุณวรเทพคุณผู้ชมคือใช้คนละครึ่งเฟส4ก่อนจบปุ๊บขออภัยใช้ช้อปดีมีคืนจบปุ๊บก็ไปต่อคนละครึ่งเฟส4 1มีนาถึง30เมษาได้เลยทีเดียวค่ะช่วงเวลาไม่ทับซ้อนสบายใจได้ค่ะฮะนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอะไรอีกล่ะมีเรื่องของมาตรการที่กระทรวงต่างๆก็จะช่วยเหลือผู้ประกอบการเช่นกันค่ะแต่เราต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องมาตรการที่ช่วยเหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับราคาหมูด้วยต่อเนื่องจากเมื่อวานนะเมื่อวานนี้ยังบ่นๆกันอยู่เรื่องราคาหมูแพงนะคะแต่เอาว่ามาตรการที่กระทรวงพาณิชย์จะช่วยเหลือผู้ประกอบการในปีนี้นะครับทางด้านของคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
จะเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ตามนโยบายของคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่จะให้เพิ่มสัดส่วนส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือว่า SME และไมโคร SME ให้ไปบุกตลาดต่างประเทศคือเขามองว่าตรงนี้มันจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการขนาดเล็กแต่ทีนี้เนี่ยผู้ประกอบการขนาดเล็กก็ต้องบอกว่าเรี่ยวแรงเขาก็น้อยทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองก็ตั้งเป้าว่าจะเพิ่มสัดส่วนผู้ประกอบการรายเล็กร้อยละ10ถึง15ให้มีโอกาสทางการค้าและให้เป็นทิศทางอย่างต่อเนื่องเกิดเป็นรูปธรรมเลยเขาก็จะมีการสนับสนุนกิจกรรมที่จะครอบคลุมไปทั้งเรื่องของการแสดงสินค้าบริการในต่างประเทศกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศรวมไปถึงงานแสดงสินค้าบริการเสมือนจริงในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีตั้งเป้าเอาไว้ว่าสินค้าที่จะได้รับการอนุมัติมากที่สุด3อันดับแรกก็จะมีสินค้าไลฟ์สไตล์สินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอาหารแล้วก็จะเป็นกิจกรรมในประเทศแถบภูมิภาคอาเซียนมากที่สุดรองลงมาก็จะเป็นแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกอ่ะนี่ก็คือมุมที่เขาจะสนับสนุนโดยกระทรวงพาณิชย์ไปสู่ผู้ประกอบการ SME และไมโคร SME ค่ะส่วนอีกขาหนึ่งก็ต้องมาดูกันว่ากระทรวงพาณิชย์เองก็ต้องดูแลนะครับเรื่องราคาหมูค่ะคือตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าโรคระบาดทำให้หมูเนี่ยขาดตลาดแล้วหมูใหม่ที่กำลังโตขึ้นมาเนี่ยมันมาไม่ทันคุณสลินนามันมาไม่ทันมันต้องใช้เวลาในการเลี้ยงต้องใช้เวลาในการขุนพอมาไม่ทันหมูขาดตลาดแน่นอนครับความต้องการมีสูงสินค้ามีน้อยมันก็ราคาขึ้นแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าอาจจะขึ้นไปถึงช่วงตรุษจีนก็เป็นไปได้นะคะเป็นช่วงที่ต้องการใช้พวกเนื้อสัตว์นำมาไหว้เจ้าถูกต้องก็ต้องการใช้กันเยอะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณวรเทพบอกคือมีหลายปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดคนเลี้ยงน้อยต้นทุนอาหารสัตว์ก็แพงขึ้นด้วยนะคะมันหลายๆปัจจัยผสมกันนะคะมาฟังคุณสุรชัยสุทธิธรรมนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติก็เปิดเผยนะครับบอกว่า2ปัจจัยใหญ่ๆอย่างที่เราพูดกันนี่แหละปัจจัยแรกก็คือโรคระบาดในหมูทำให้หมูเป็นในประเทศเนี่ยหายไปจากระบบเลยนะคุณสลินนาค่ะเขาบอกเกือบ 50%เกือบ 50% ของเดิมทั้งหมดเนี่ยหมูเป็นมีอยู่ประมาณ20ล้านตัวเหลือเพียงแค่15ล้านตัวซึ่งโรคระบาดที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ประกอบการเลี้ยงหมูโดยเฉพาะรายเล็กรายย่อยต้องปิดกิจการไปถึงครึ่งนึงของตลาดตอนนี้เหลือเพียงรายขนาดกลางและขนาดใหญ่เท่านั้นปัจจุบันราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มมีความผันผวนและขยับตัวสูงขึ้นจากปริมาณหมูที่มีน้อยรวมถึงนี่ครับที่คุณสลินนาว่าราคาอาหารสัตว์มีทั้งข้าวโพดกากถั่วเหลืองรำข้าวปลายข้าวก็ปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนในการเลี้ยงก็สูงขึ้นทีนี้ราคาของลูกหมูหรือว่าหมูขุนในปัจจุบันที่ยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ประกอบการเนี่ยตอนนี้นะครับลูกหมูหรือหมูขุนตัวหนึ่งอ่ะอยู่ที่ 3,000 บาทฮะ 3,000 บาทสูงนะคะทำให้ต้นทุนในการเลี้ยงเนี่ยขึ้นไปถึง80บาทต่อกิโลกรัมแล้วยังต้องมีต้นทุนในการเรื่องการเฝ้าระวังโรคระบาดอีกเป็นต้นทุนแฝงอีกตัวละประมาณ500บาทดังนั้นตอนนี้ราคาที่ปรับตัวขึ้นไปยังไม่สามารถสะท้อนราคาความเป็นจริงแล้วก็คาดกันว่าคงจะทะลุราคาขึ้นไปถึงตุดจีนก็อย่างที่คุยกันเมื่อวานนะคะ ฮะคือสถานการณ์เนี่ยไม่ใช่แค่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่ว่าเป็นไปทั่วประเทศเลยแล้วตอนนี้คนก็ไปบริโภคไก่บริโภคปลาอะไรกันแทนทีนี้พอมีข่าวว่าจะไปบริโภคไก่ราคาไก่ก็เริ่มขยับเหมือนกันอย่างที่เรามีการรายงานกันไปเมื่อวานค่ะลองไปฟังเสียงของคุณสุรชัยกันดูครับหมูเป็นหน้าฟาร์มเนี่ยมันมีความผันผวนสูงมากในช่วงปีที่ผ่านมาเนื่องจากไม่เกิดโรคระบาดในของเกษตรกรทุกรายทั่วประเทศเดือดทุกรายรายเล็กรายใหญ่รายย่อยรายกลางเดือดทุกรายถ้ารายเล็กเนี่ยหรือรายย่อยเนี่ยถ้ามันเกิดโรคระบาดแล้วเนี่ยมันก็ไปหมดเลยทีเดียวเลยตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็คือรายกลางกับรายใหญ่ตอนนี้มันเป็นโรคระบาดทั่วประเทศนะทุกจังหวัดนะครับสถานการณ์หมูเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยปริมาณที่หายไปเนี่ยจริงมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันมากจะหายไปเกือบ 50% นะครับที่มันมีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะตอนนี้ก็ราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มมันก็
ขยับตัวสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณมันน้อยเมื่อก่อนโรคระบาดก่อนเราก็ย้อนเราก็อยู่ประมาณ80 บาทตอนนี้มันเพิ่มมาประมาณสักนิดกี่สักประมาณสัก30%ร้อยเส้นร้อยต้นต้นร้อยสามร้อยสองร้อยสี่อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยต่อกิโลกรัมใช่ไหมคะต่อกิโลหมูเป็นค่ะอ๋อก็เลยทำให้ราคาขายหน้าฟ้าหน้าเขียงมันก็เลยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามแล้วเป็นของธรรมดาที่มีต้นทุนสูงก็มาสูงตามค่ะนะครับแล้วแบบที่ก็มันคงจะเป็นระยะไม่เป็นช่วงๆนะค่ะนะความต้องการอาจจะต้องการมากต้องการน้อยเป็นช่วงแล้วแบบนี้เรื่องหมูมันจะเพียงพอช่วงตรุษจีนไหมคะเพราะอย่างที่ทราบว่าตรุษจีนมันจะประมาณสิ้นเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าแบบเนี้ยช่วงนี้หมูมันขาดตลาดแล้วมันจะช่วงตรุษจีนมันจะขาดตลาดราคามันจะพุ่งไปอีกไหมคะอาจจะมีการขยับตัวเล็กน้อยผมก็พยายามขอไปทางบริษัทใหญ่ที่มีของอยู่นะให้ช่วยนำของออกมาป้อนตลาดให้มากที่สุดอย่าให้เกิดการจัดแยงตอนนี้กำลังทำแผนอยู่นะครับราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มเนี่ยมันมีความนี่ก็เป็นเสียงคุณสุรชัยสุทธิธรรมใช่เราได้พูดคุยกับทางด้านของนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องราวทางการเมืองเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งปรากฏว่าจากกรณีที่พลเอกพันลบปิ่นมณีออกมาบางคนบอกว่านี่คือการทิ้งระเบิดทิ้งบอมใส่อดีตพรรคตัวเองก็คือพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าตัวเองเนี่ยถูกนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีปลดออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องในพรรคเพื่อไทยเขาก็ไปเคลียร์กันว่าปลดจริงไหมปลดเพราะอะไรทำงานแล้วไม่ได้จริงเปล่าแต่พอมีคำว่านายทักษิณชินวัตรปลดออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยนี่แหละคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐบอกเลยบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนี้อาจจะเข้าข่ายมีมูลอันควรเชื่อได้ว่าพรรคเพื่อไทยเข้าข่ายกระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา28หรือเปล่าเพราะว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยที่ยอมรับโดยคุณพันลบปิ่นมณีว่าคุณทักษิณมาปลดเนี่ยแล้วก็โทรศัพท์สอบถามคุณชนน่านสีแก้วคุณพันลบมีโทรศัพท์สอบถามนะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็ได้รับความจริงว่านายทักษิณให้ปลดเนี่ยนะตกลงแล้วคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยครอบงำพรรคเป็นเจ้าของพรรคจริงหรือเปล่าก็เลยจะขอให้กกต.ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านตามข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะก็มีที่ว่าพลเอกพันลบเนี่ยได้โทรศัพท์หานายแพทย์ชลน่านจริงหรือไม่เบอร์โทรอะไรโทรวันเวลาใดนะคะอันนี้ข้อแรกที่สงสัยข้อ2เนี่ยพลเอกพันลบถูกนายทักษิณปลดออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยจริงหรือไม่ข้อที่3พลเอกพันลบถูกลบชื่อออกจากการประชุมใหญ่ประจำปีที่ขอนแก่นจริงหรือไม่และข้อที่4นายแพทย์ชลน่านทราบเรื่องที่นายทักษิณให้ปลดพลเอกพันลบจริงหรือไม่สุดท้ายค่ะข้อ5การกล่าวอ้างของพลเอกพันลบเนี่ยทำให้พรรคเพื่อไทยเสียหายหรือไม่และพรรคเพื่อไทยจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับกรณีนี้อย่างไรนอกจากนี้นะคะยังขอให้กกต.เนี่ยไปสอบพลเอกพันลบซึ่งพลเอกพันลบเนี่ยกล่าวอ้างว่าเขาที่เป็นเจ้าของพรรคนั้นเนี่ยหมายถึงคุณทักษิณเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่และมีหลักฐานอะไรหรือไม่ข้อเท็จจริงที่ขอให้กกต.ตรวจสอบนะคะอยากจะขอให้พิจารณาด้วยนะคะว่าจะเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา28ตามมาหรือไม่เพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ค่ะส่งไปแล้ว EMS ถึงประธานกกต.ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีนี้นะคะครับก็มีภาพข่าวเลยนะว่าคุณเลืองไกรเนี่ยไปส่งไปรษณีย์มีใบรับจริงเลยมีประทับตาเลยทีนี้ 4-5 ข้อเนี่ยหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์เช่นกันนะครับในสิ่งที่คุณเลืองไกรเนี่ยขอให้กกต.ตรวจสอบเนี่ยมองในแง่มุมที่ดีก็เป็นแง่มุมที่ต้องตรวจสอบพรรคการเมืองตรวจสอบว่ามีการครอบงำหรือไม่แต่หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์เช่นกันว่ามองในแง่มุมที่ร้ายก็เหมือนเป็นการฟอกตัวให้กับพรรคเพื่อไทยเลยนะฮะอันนี้ก็มองกันได้สองมุมส่วนอีกท่านหนึ่งก็ไปยื่นหนังสือให้ตรวจสอบเช่นกันแต่กรณีนี้เป็นการยื่นหนังสือให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินได้ใช้อำนาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีของการอภัยโทษนักโทษคดีทุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนำข้าวใช่ค่ะและผู้ที่ไปยื่น
ม่ใช่ใครครับขวัญใจของหลายหลายคนนั่นก็คือนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะครับค่ะนะคือคุณหมอเหรียญทองเนี่ยบอกเลยบอกว่าจากกรณีที่ประชาชนคนไทยทั่วไปคาใจเกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเปิดช่องทางในการอภัยโทษให้นักโทษที่ถูกศาลพิพากษาเด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายและกฎอื่นกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการจัดชั้นนักโทษชั้นเยี่ยมชั้นดีมากชั้นดีชั้นกลางจนทำให้ได้รับประโยชน์จากการลดหย่อนผ่อนโทษอย่างละหลวมถือเป็นการบ่อนทำลายหลักนิติธรรมและประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติรวมทั้งความผาสุกต่อประชาชนโดยส่วนรวมแล้วก็ยังขอให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษได้โปรดพิจารณาและดำเนินการตามข้อเสนอของคณะทำงานประชาชนดังต่อไปนี้ด้วยนะครับคุณหมอเหรียญทองว่าไงบ้างคุณหมอเหรียญทองนี่ขอเสนอคณะกรรมการนะคะให้เสนอต่อคณะท่านพลเอกประยุทธ์เพื่อออกคำสั่งให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยชะลอการดำเนินการกับการบริหารโทษนะคะที่เกี่ยวกับการอภัยโทษให้แก่นักโทษทุจริตประพฤติมิชอบไม่จำเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นนักโทษคดีทุจริตจำนำข้าวนะคะแต่หมายรวมไปถึงนักโทษทุจริตประพฤติมิชอบคดีอื่นๆด้วยคือมันยังเป็นประเด็นปัญหาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังว่ามันขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญปี60หรือไม่นะคะจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีการวินิจฉัยว่ากระบวนการอภัยโทษให้แก่นักโทษทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือเปล่าทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อรัฐธรรมนูญปี60อันเป็นกฎหมายสูงสุดที่ยากแก่การแก้ไขนั่นเองคือถ้ามันมีการปล่อยให้อภัยโทษนักโทษทุจริตเนี่ยจนลดหย่อนผ่อนโทษไปแล้วมันยากที่จะแก้ไขเรียกคืนกลับมาได้คุณหมอเหรียญทองมองแบบนี้นะคะคือคุณหมอเนี่ยพูดตรงๆเลยคือแกไม่ได้เอาเฉพาะบุญทรงเสียเปียงหรือว่าภูมิหรือว่าคุณมนัสในรอบล่าสุดที่เป็นข่าวอื้อฉาวจนกระทั่งคนทั้งประเทศคาใจค่ะคุณหมอบอกว่าถ้านะมันเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยขอให้การอภัยโทษนักโทษคดีทุจริตเนี่ยมีผลย้อนหลังด้วยค่ะทีนี้เอาล่ะเราก็ต้องบอกว่ามันจะไปถึงใครบ้างพิธีกรข่าวชื่อดังคุณหมอคุณหมอนี่ประกาศหลายครั้งแล้วพิธีกรข่าวชื่อดังนะหรือว่าอย่างนักโทษคดีทุจริตรายอื่นๆที่ได้ออกมาแล้วในคดีจำนำข้าวนี่คุณหมอก็ไม่ต้องการให้เกิดเช่นนั้นนะ อันนี้ข้อแรกนะครับแล้วก็ข้อที่2ขอให้คณะกรรมการเสนอต่อพนักนายกรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนให้มีคณะกรรมการประชาชนดำเนินการตรวจสอบการอภัยโทษให้แก่นักโทษทุจริตประพฤติมิชอบทุกคดีและให้คณะกรรมการประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการหลักเกณฑ์และกลไกในกระบวนการพิจารณานักโทษทุจริตประพฤติมิชอบให้เป็นไปได้ด้วยความโปร่งใสนะครับทีนี้คุณหมอก็เลยยื่นไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับค่ะก็เป็นเรื่องร้อนข้ามปีเลยนะคะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยมาถึงตอนนี้เลยค่ะถูกต้องนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้สักครู่แล้วกลับมาในช่อง5ผ่าข่าวเที่ยงช่วงต่อไปครับ